วันนี้เราจะเข้าในสดุดีบทที่73ทางของพระเจ้าเป็นทางที่มั่นคงเมื่อเราไปทางใดในชีวิตของเราก็เราอยากเลือกทางที่มั่นคงที่สุดเราไม่อยากเลือกทางที่ลื่นทางที่ไม่ค่อยมั่นคงผมจำได้พาคุณแฟรนซิสเราไปกินข้าวและเราตาม GPS นำเราไปทุ่งนาและเป็นถนนแคบมันไม่ใช่แคบธรรมดาแต่มันแคบมากมันอยู่ในทุ่งนาเลยและเรากำลังสงสัยจริงๆเราตาม GPS เราถึงร้านแต่รถของเราก็มีเก่งไม้ก็มันชนมันเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะเราเลือกทางผิดก็หลายครั้งในชีวิตของเรามีปัญหาเพราะว่าเราเลือกทางผิดเช่นกันเราไม่ได้เลือกทางที่มันคงทางที่เป็นของพระเจ้าก็เราจะเปิดอ่านในสดุดีบทที่37เราจะเริ่มต้นกับข้อที่30นั่นแหละข้อที่หนึ่งเราเห็นว่าแน่ที่เดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์ก็เราจะอธิษฐานก่อนสำหรับการได้พบพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ให้เรามีทางเป็นทางมั่นคงคือพระวจนะของพระองค์เราขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราไปเพื่อเราจะให้เกียรติพระองค์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราจะเป็นพยานให้คนที่ยังไม่รู้จักเราจะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเติบโตขึ้นเท่าไหร่ขอพระองค์ทรงช่วยเราจะปรับปรุงชีวิตจะติดตามพระองค์เราอธิษฐานขอสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนก็พี่น้องวันเราเริ่มต้นในข้อที่หนึ่งเราเห็นว่ามันเริ่มต้นกับคำว่าแน่ที่เดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลอันนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้พระเจ้าดีต่ออิสราเอลแต่จำได้ไหมคุณไม่เคยตีความหมายคำว่าดีและร้ายคำว่าดีหมายความว่าอะไรนี่เป็นเหตุผลที่เราทบทวนโอเคสิ่งที่พระเจ้าเห็นชอบและสิ่งร้ายเป็นอะไรโอเคถูกต้องโอเคเก่งเนาะอันนี้มันไม่ค่อยยากแต่พี่น้องเห็นไหมหลายครั้งเราใช้คำว่าดีและปุ๊บมันตามมุมมองของเราตามความคิดของเราเราถือว่าดีก็เรากินอาหารอร่อยมันดีหรือไม่ดีจริงไหมคิดว่าเรามีหุ่นแบบนี้เพราะเรากินอาหารดีไหมไม่แต่เราชอบก็หลายครั้งพี่น้องเราชอบสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราชอบสิ่งไม่ดีแต่เราเรียกว่าดีเพราะเราชอบแต่ไม่นี่เป็นนิสัยของมนุษย์อยากเป็นพระเจ้ามนุษย์อยากอยู่เหนือพระเจ้าอันนี้เป็นความผิดบาปของซาตานซาตานอยากเป็นเท่าเทียมกับพระเจ้าและเวลาเราเห็นอาดัมกับเอวาเขาเชื่อฟังซาตานไม่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆเอวากับอาดัมอยากเป็นคนที่ตัดสินใจเองและในชีวิตของเราปัญหาของเราคืออะไรเราอยากตัดสินใจเองแต่พระคัมภีร์พูดอย่างชัดพระเจ้าดีต่ออิสราเอลแสดงว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมันมีประโยชน์ต่ออิสราเอลมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอิสราเอลแต่พี่น้องเวลาฝนไม่ตก2ปีเราจะคิดยังไงเกี่ยวกับพระเจ้าเวลาข้าวของเราไม่ค่อยงอกขึ้นเราจะคิดยังไงพระเจ้าดีต่ออิสราเอลจริงหรือเปล่าตามความรู้สึกของเราจะสงสัยว่าพระเจ้าดีต่อเราใช่จริงหรือเปล่าในโรมบทที่8ข้อที่28ก็เราเห็นเป็นคำสัญญาต่อเราเช่นกันก็พระเจ้าให้ดีแก่เราก็เลยพี่น้องเราไม่สมควรจะสงสัยจริงๆเราสามารถอยู่ที่นี่ไม่ต้องตีความหมายต่อไปเพราะว่าทางมั่นคงคืออะไรก็เราอยู่ในทางของพระเจ้า
เราไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้าเคยสัญญาและพระเจ้าสัญญาว่าจะดีต่ออิสราเอลพระเจ้าสัญญาแก่คนที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าให้ดีแก่เราเช่นกันก็เลยฝนตกฝนไม่ตกมันดีก็เราเจ็บป่วยเราไม่เจ็บป่วยมันดีหมดนะพี่น้องในนี้ไม่ใช่แสดงว่าความบาปเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่แต่ความบาปพระเจ้าสามารถใช้เพื่อรับปรับปรุงชีวิตเพื่อน้ำเราต่อขึ้นในชีวิตของเราทำไมคิดถึงสิ่งร้ายที่เคยทำก็หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งร้ายที่ยังทำอยู่และจริงๆคุณไม่เป็นนักเทศวันนี้ถ้าเราไม่ถ้าคุณไม่เคยลงผิดเมื่อก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เป็นข้ออ้างโอ้ฉะนั้นเราสมควรจะลงผิดมันไม่ใช่แต่พี่น้องไม่แต่ความผิดของเราเวลาเปิดเผยเวลาเรารู้สึกผิดเวลาคนเทศนาเขาชี้แจงความบาปของเราจริงๆเราไม่ชอบแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยเราสามารถอยู่มั่นคงเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าดีต่อเรานั่นเป็นคำสัญญาอันนี้เป็นรากฐานของสดุดีบทที่73ได้ลองดูเวลาเราอ่านในข้อที่2ถึงข้อที่3มนช่วยอ่านให้เราฟังโอเคจริงๆผมชอบพระวจนะของพระเจ้ามากลองดูพระเจ้าดีต่อชาวอิสราเอลแต่ข้าพระเจ้าเวลาใช้คำว่าแต่ในกรณีนั้นคิดว่าเขาจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีไหมไม่พระเจ้าดีต่ออิสราเอลผู้เขียนเป็นของชาวอิสราเอลหรือเปล่าเป็นแต่สำหรับข้าพระเจ้าเขาเกือบสะดุดและเขาเกือบสะดุดเพราะอะไรเพราะเขาไม่สนใจทางที่เขาเดินแต่ในข้อที่3เราเห็นว่าเพราะข้าพระเจ้าว่าฤทธิยาคนจองหองเขาอิจฉาเขาเห็นคนอาธรรมที่อยู่รอบๆทำไมเขาเจริญขึ้นทำไมเขาได้ดีทำไมเขาไม่มีความทุกข์เหมือนเราแต่พี่น้องรู้ไหมเวลาเราเริ่มดูรอบๆเราลืมว่าพระเจ้าดีและเราจะสะดุดและไม่แต่เราสะดุดผมถือว่าเป็นดีเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราสมควรจะมองดูพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นก็ผู้ที่เขียนเห็นว่าเขาเกือบสะดุดก็พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของเราเพราะว่าเราเห็นบ่อยมากตอนนี้เราท่องจำข้อพระคัมภีร์และส่วนหนึ่งในไฟเนื้อหนังที่เราต้องระวังคืออะไรอย่าอิจฉากันแต่เวลาใครมาและเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้เรามีงานใหม่เราได้เดือนละ50,000 บาทเราอ๋อขอบคุณพระเจ้าแต่ในตาของเราหรือในใจของเราเราดีใจไหมเราถือว่าไม่แฟร์ทำไมเราไม่มีงานจริงๆเราหางานตั้งแต่นานและเขาไม่หาไม่ควรมาหาเขาทำไมมันไม่แฟร์มันจริงๆเขาน่าจะขี้โกงและเราจะเริ่มหาเหตุผลที่เขามีงานที่ดีและเราจะเริ่มพยายามทำลายเขานี่เป็นผลของเนื้อหนังเราอิจฉากันเวลาเราเห็นว่าก็คนหนึ่งเขามีแฟนคนหนึ่งก็มีมือถือใหม่มีคนหนึ่งก็มีอย่างนี้อย่างนั้นเราชอบเปรียบเทียบตนเองทำไมไม่มีใครสนใจเราทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนั้นคำว่าทำไมและคำว่าแต่เป็นคำอันตรายที่สุดสำหรับดำรงชีวิตคริสเตียนและพี่น้องเวลาเราทำแบบนั้นจริงๆขอพูดตรงๆว่าทำไมพระเจ้าไม่ดีต่อฉันเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เราพูดเวลาเราบ่นเวลาเราอิจฉาเราถือว่าพระเจ้าดีต่อคนอื่นแต่พระเจ้าร้ายต่อเราแสดงว่าพระเจ้าไม่รักเราเท่ากับพระเจ้ารักคนอื่นนี่เป็นความจริงไหมมันไม่จริงนี่เป็นขาดคำสัญญาของพระเจ้าที่เราเห็นในโรมบทที่8ที่เราเห็นในยอห์นบทที่ขอโทษในโรมบทที่8และยอห์นบทที่3และมีอีกมากมายพระเจ้ารักเราเท่าเทียมกันพระเจ้าอยากให้ความดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่พี่น้องเวลาเราดูรอบๆเราเฉพาะคนอธรรมก็เราจะเริ่มอิจฉา
และเวลาเราอิจฉาก็เราจะสะดุดเพราะเราลืมพระเจ้าดีต่อเราก็เราจะก็อ่านต่อไปเวลาเราสงสัยคำสัญญาของพระเจ้าเวลาเราถือว่าก็พระเจ้าไม่รักษาคำสัญญาของพระองค์เราจะทำอะไรเราจะเริ่มสงสัยและลงดูในข้อที่4ข้อที่4ต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในข้อที่4เราเห็นว่าเขาแข็งแรงไม่มีอะไรชนะเขาจริงๆกี่ครั้งที่เราเห็นคนนอกจากคริสตจักรและเราถือว่าทำไมเขาเจริญตลอดไม่ว่าจะเขาไรเท่าไรเขาแค่ได้ดีไม่ทราบคุณเห็นแบบนั้นในประสบการณ์ของตนเองแต่ผมเห็นบ่อยมากเลยผมถือว่าทำไมเป็นแบบนี้จริงๆชอบฝรั่งเวลาเราโชว์วิดีโอในเวลาเราไปอเมริกาเราโชว์วิดีโอก็งานกระทำของเราที่เราทำอะไรและเขาบอกว่าเราเห็นความหวังในตาเราเห็นว่าเขาไม่มีความหวังเขาไม่มีความสุขผมว่ามันไม่ใช่เขามีความสุขเยอะจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ผมตกใจเวลามาประเทศไทยผมถือว่าคนที่นับถือรูปคารพเขาแค่จะมีหน้าเศร้าเขาน่าจะเราอยากมีความหวังแต่จริงๆเขามีความสุขมากผมตกใจเวลาถามคนที่ไปวัดก็ที่มหาลัยก็อาจารย์คนหนึ่งเขาไปวัดและผมบอกว่าแล้วเวลาไปวัดเขารู้สึกยังไงผมถือว่าเขาจะบอกว่ามันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรแต่จริงๆเขาบอกว่าเขามีความสุขมากจริงเหรอมีความสุขที่นับถือสิ่งที่มนุษย์ผลิตด้วยมือเหรอแต่จริงๆเขามีจริงๆบางครั้งเขามีความสุขเวลาเขาถวายแก่รูปเคารพมากกว่าเรามีเวลาเรามาถวายแต่พระเจ้าแต่เราเห็นว่าเขาแข็งแกร่งเห็นว่าไม่มีอะไรก็ชนะเขาเห็นว่าเขามีความสุขแต่เรามีความทุกข์เห็นไหมเวลาเราเริ่มสงสัยเราจะเริ่มลืมคำสัญญาของพระเจ้าลองดูในข้อที่ห้าโอ้ยช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นว่าเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่มีปัญหาเขาเหมือนเขาไร้ปัญหาจริงๆเราเห็นแบบนี้ใน Instagram เราเห็นแบบนี้ใน Facebook ใช่ไหมก็แค่ไปเที่ยวที่นี่มีอาจารย์คนหนึ่งก็เห็นรูปเขาตลอดเขาไปร้านกาแฟผมไม่รู้มีร้านกาแฟเยอะขนาดนั้นในเชียงใหม่ก็ทุกวันเขาอยู่ในร้านกาแฟใหม่และทุกครั้งก็มีเครื่องแต่เขาไม่อ้วนขึ้นด้วยเนาะถ้าคุณไม่กินกาแฟที่มีน้ำตาลก็แค่ก้าวเดียวก็ปุ๊บเห็นไหมอิจฉาและเขามีแก้วมีความสุขก็ต้องโพสต้องใช้แอปอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนชีวิตของเขามีความสุขมากไม่มีความทุกข์ไม่ทรมานไม่มีปัญหาเลยผมเห็นก็ทีนี้ในวิดีโอหนึ่งตลกเพราะว่าเป็นวิดีโอใน Facebook และมีผู้ชายคนหนึ่งก็เขาโชว์เวลาดวงอาทิตย์ลงไปมันมีสีส้มสีแดงมันสวยมากแล้วเขาบอกว่ารูปนี้สวยดีแล้วเขาบอกว่าแต่เราจะปรับเปลี่ยนรูปเขาก็เลยเขาปรับเปลี่ยนก็จะให้สีมันชัดขึ้นหลังจากนั้นเขาบอกว่าคิดยังไงมันสวยขึ้นใช่ไหมและผมคิดใช่มันสวยขึ้นแล้วเขาก็ไปดูรูปเก่าเวลาเราดูรูปเก่าครับไม่สวยเลยแล้วเขาบอกว่านั่นเป็นชีวิตเราเวลาเราดู Facebook ตลอดเราเห็นคนที่ใช้แอปเราเห็นคนที่เขาโชว์ตัวมันดีตลอดดีกว่าความจริงตลอดเราถ่ายรูปตัวเองมันไม่ดีตลอดถ่ายใช้แอปตลอดพี่น้องอันนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นอันนี้เป็นความจริงและเวลาเราเห็นตัวเองความจริงเราไม่พอใจเวลาเราเห็นชีวิตของเราความจริงเราไม่พอใจพี่น้องเล่น Facebook เล่น Instagram มันไม่ใช่ผิดไม่ใช่บาปแต่พี่น้องเราต้องระวังตัวเพราะว่าบางครั้งเราเข้าในเห็นชีวิตของคนอื่นถือว่าเขามีความสุขเข
ขาแค่ไปเที่ยวทะเลตลอดแต่ชีวิตของเราน่าเบื่อชีวิตของเราแย่มากเราถือว่าชีวิตของเขาไม่มีปัญหาลองดูในข้อที่6ในข้อที่6เคช่วยอ่านให้เราฟังข้อที่6โอเคครับครับก็ในข้อที่6เราเห็นว่าก็เขาเป็นคนเศรษฐีเขาเป็นคนเจริญก็ความอวดตัวเราเห็นว่าเขาอวดตัวเวลาเขาอวดตัวเขาแค่ได้ดีเวลาเขาไม่อวดตัวก็สะดุดตลอดแต่เวลาเราเห็นคนอธรรมเวลาเขาอวดตัวเวลาเขาทำสิ่งร้ายเวลาเขาทำสิ่งไม่ยุติธรรมจริงๆแค่เห็นเขาเจริญขึ้นเขาได้ดีทำไมโกหกนิดเดียวเองก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก็พี่น้องเห็นไหมเวลาเราเริ่มสงสัยที่เห็นในข้อที่2ถึงข้อที่3ข้อที่1เราเห็นว่าพระเจ้าดีต่ออิสราเอลมันจบแต่ปัญหามันไม่จบในชีวิตของเราเพราะว่าในข้อที่2ถึงข้อที่3เราเห็นว่าแต่ข้าพระเจ้าเราสะดุดเพราะอะไรเพราะเราสงสัยความดีของพระเจ้าและเวลาเราสงสัยความดีของพระเจ้าเราถือว่าคนอธรรมเขาแข็งแรงกว่าเราเห็นว่าคนอธรรมเขาไม่มีความทุกข์ยากเราเห็นว่าคนอธรรมก็ไม่ว่าจะเขาทำร้ายเท่าไหร่ก็เขาแค่เจริญขึ้นและในข้อที่7เราเห็นว่าเขารวยขึ้นในข้อที่8เราเห็นว่าเขาทำร้ายต่อคนจนในข้อที่9ถึงข้อที่11เราเห็นว่าเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่พิพากษาเหมือนพระเจ้าไม่รู้จักเขาเลยและในข้อที่12ถึงข้อที่14ก็เราเห็นว่าอาเซฟถือว่าอาเซฟซึ่งเป็นชื่อของผู้เขียนถือว่าเสียเวลาที่เราตามพระเจ้าลองดูในข้อที่9ถึงข้อที่11ต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเวลาเราเห็นอันนี้ก็เราเห็นว่าจริงๆเสียเวลาที่เราตามพระเจ้าเพราะว่าคนอธรรมเขาแค่เจริญขึ้นคนอธรรมเขาไม่ได้การพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็เราตามพระเจ้าทำไมแต่พี่น้องมีคริสเตียนหลายคนเขาแพ้อย่างนั้นเขาถือว่าเราตามพระเจ้าทำไมเราเห็นคนนอกก็เขาแค่เจริญจริงๆหลายคนเวลาเขาเคยเป็นพุทธและเขาเข้าเป็นคริสเตียนหลังประมาณ1ปีเขาจะเริ่มสงสัยว่าเมื่อก่อนเราดีกว่าเมื่อก่อนเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เป็นศัตรูเมื่อก่อนก็เราสามารถโกหกขี้โกงเมื่อก่อนพี่น้องเราลืมข้อที่1พระเจ้าดีต่อชาวอิสราเอลพระเจ้าดีต่อเรานั่นเป็นความจริงนั่นเป็นทางมั่นคงแต่เพราะเราสงสัยเราสะดุดและเราร่วมเห็นคนรอบๆแต่พี่น้องสิ่งที่สำคัญก็เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเคยมีคนที่ศึกษาสมองของมนุษย์เขาทดสอบหลายๆคนเขาบอกว่าอยากได้1ล้านบาทพอดีรู้อยากได้1บาทที่จะทวีสองเท่าทุกวันและเขาบอกว่าเอา1ล้านบาทไปเลยแต่จริงๆถ้าเขาได้1บาทวันที่2ได้2บาทวันที่4บาท8บาทไปเรื่อยๆอีกไม่นานเขาจะมีมากกว่า1ล้านบาทแต่มนุษย์เราหิววันนี้เราอยากกินวันนี้และเวลาเราเห็นว่าพระเจ้าดีต่อเราก็พระเจ้าต้องพิสูจน์ตอนนี้เลยและถ้าพระเจ้าไม่พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเราถือว่าเราอยู่เหนือพระเจ้าและเราจะปฏิเสธ
และเราจะปฏิเสธเพราะอะไรเพราะอีกครั้งหนึ่งเพราะเราสงสัยและเมื่อเราสงสัยเราเห็นคนเจริญขึ้นที่อยู่รอบๆของเราก็ต่อไปเราเห็นว่าชีวิตจะเป็นมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้เห็นเคก็ใส่แมสทำไมเคใส่แมสทำไมโอเคการโรคอุ๊บจับไปแล้วโอเคปล่อยออกไม่ต้องกลัวผมจับไปแล้วจริงๆอันนี้ไม่เยอะๆใครใส่แมสโอเคมันไม่ใช่แต่จริงๆเราใส่แมสป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเรารู้สิ่งที่มองไม่เห็นหลายครั้งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแต่คนไทยชอบต่อต้านคือไม่เวลาเขาคือไม่บอกว่าพระเจ้าเขาบอกว่าเคยเห็นพระเจ้าหรอและเวลาเขาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเขาทำอย่างนี้เหมือนชนะมันง่ายมากอันนี้เป็นอาจารย์เราชนะโอ้มันง่ายมากแต่จริงๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เห็นชีวิตของเราจะเป็นมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นและพี่น้องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็อยากให้เราเปิดดูในข้อที่15จริงๆเราจะค่อยๆไปเราจะเห็นว่าเวลาเราคิดถึงพระเจ้าดีและเวลาเราคิดถึงคนอธรรมเราเปรียบเทียบเราจะอ่านข้อที่15เก่งช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นว่าเวลาเราไม่ติดตามพระเจ้าเราเป็นทรยศต่อพงพันต่อไปต่อบุตรหลานของเราพี่น้องรู้ไหมคนที่รับเชื่อพระเจ้าคนส่วนมากเขารับเชื่อเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นคริสเตียนแต่เวลาพ่อแม่ไม่เป็นคริสเตียนส่วนมากเราจะต่อขึ้นในศาสนาของพ่อแม่กี่คนที่เป็นชาวพุทธบอกว่าเป็นชาวพุทธเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นและอีกครั้งหนึ่งเขาดูคุณไม่เหมือนโง่หรือเปล่าพ่อแม่เป็นก็เราเป็นแต่จริงๆเวลาเราตามเนื้อหนังเวลาเราตามทางที่ไม่ใช่เป็นของพระเจ้าเวลาเราไม่ได้ตามคำสัญญาของพระเจ้าเราเป็นทรยศอันนี้เป็นคำแรงนะเป็นคำทรยศเราเป็นทรยศของบุตรหลานของเราเรากำลังทำลายอนาคตของบุตรหลานของเราเวลาเราไม่ตามพระเจ้ามีสำนวนมันมีความหมายคล้ายๆแบบนี้ก็ควรจะเชื่อฟังประมาณ 20% ที่เขาได้ยินแต่ควรจะเชื่อฟังประมาณ 90% ที่เขามองเห็นมันหมายความว่าอะไรประพฤติของเราควรจะเชื่อมากกว่าเราใบพูดต้องเชื่อพระเจ้าต้องเชื่อพระเจ้าต้องเชื่อพระเจ้าแต่เห็นดำรงชีวิตของเราไม่เชื่อพระเจ้าคิดว่าเขาจะยอมฟังเราไหมไม่เขาจะยอมฟังสิ่งที่เขามองเห็นเขาจะยอมฟังประพฤติของเรามากกว่าคำสอนของเราและพี่น้องหลานของเราลูกของเราจริงๆเราบังคับเขาไปโบสถ์แต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีดำรงชีวิตยังไงเวลาลูกเห็นว่าก็เล่นฟุตบอลเล่นเบสบอลใบเรียนพิเศษก็สิ่งแบบนั้นมันสำคัญกว่านมัสการของพระเจ้าจริงๆเราพูดให้เขาอ่านพระคัมภีร์หรือยังแต่ลูกเขาเก็บไว้ไปแล้วเขารู้ว่าสำคัญคืออะไรเรียนสำคัญคืออะไรเราประกอบอาชีพอะไรสำคัญอะไรสนุกสนานสำคัญอะไรก็เล่นกีฬาสำคัญอะไรแฟนเขาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญกว่าเห็นไหมพ่อแม่บังคับอาจจะอ่านกับลูกทุกคืนแต่เพราะประพฤติของเขาหนุนใจลูกจะละเลยพระเจ้าเพื่อตามอาชีพเพื่อทำสิ่งที่สำคัญเราเป็นทรยศต่อบุตรหลานของเราเพราะเราไม่ได้ประพฤติตามที่เรารู้คือพระเจ้าดีต่ออิสราเอลและในข้อที่16ถึงข้อที่20ข้อที่16ถึงข้อที่20โอ้ช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยครับ
ครับก็พี่น้องสิ่งที่เราเข้าใจการพิพากษาพระเจ้ารอคอยจะพิพากษาคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเขาอาจจะไม่เจอการลงโทษในปัจจุบันแต่การลงโทษเป็นความหวังของเขามันแน่นอนเหมือนพระเจ้าดีต่ออิสราเอลพระเจ้าจะพิพากษาคนที่ปฏิเสธพระองค์มันเป็นคำสัญญาแต่ปัญหาของเราเห็นลิตาเราเห็นชั่วคราวและเราถือว่าทำไมพระเจ้าละเลยทำไมพระเจ้าละเลยการพิพากษาแต่จริงจริงพระเจ้าจะพิพากษาเคยเห็นสองคนเป็นคู่กันจับมือกันทุกทีที่ไปก็แยกกันไม่ได้ก็เขาเหมือนเป็นป่าแฝดก็เขาจะและเขารักกันก็เขาเว้ยและเวลาเขาเพียงก็ทุกประโยชน์ก็ที่รักเป็นที่รักจ๋าก็แล้วมันต้องมีจ๋าด้วยก็มันเป็นคำน่ารักก็ส่งสติกเกอร์ก็เป็นแบบนั้นและปุ๊บเห็นคนหนึ่งเล่นชุบอีกหนึ่งปีถามคนที่ไม่ได้เล่นชุบคิดยังไงสำหรับแฟนนั้นเขาจะถือว่าไม่ดีไม่ดีแต่เวลาเขาจับมือกันส่งสติกเกอร์กันก็จะพูดหวานกันเขาถือว่าดีสุดยอดแต่เขาไม่รู้เขามีใจนอกก็เลยสุดท้ายเขาถือว่าเขาไม่ดีหวังว่าจะไม่คบกันไหมหวังว่าเราไม่เคยคบกันพี่น้องอันนี้เป็นคนในโลกตอนนี้เขาดูน่ารักมากก็เขามีทรัพย์สมบัติเขามีความสุขเขามีรถเบนซ์เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันหนึ่งเขาจะอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและพระเจ้าจะพิพากษาและจะถามเขาว่าความสุขนั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ความสุขนั้นก็อยากแลกเพื่อชีวิตนิรันดร์ไหมใช่วางว่าคุณยอมเชื่อในพระเจ้าไหมใช่ความสุขชั่วคราวมันไม่เปรียบเทียบกับความสุขที่อยู่ยาวหรือเส้นที่สุขยาวและนั่นเป็นสิ่งที่เราเข้าไปต่อไปเพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตของเราก็ไม่ใช่เป็นชั่วคราวข้อที่21ถึงข้อที่22เก่งช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในข้อที่21มันเริ่มต้นก็เมื่อใจของอาฆาตพระองค์ก็ขมขื่นเราเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาสงสัยคำสัญญาของพระเจ้าเพราะเขาเห็นรอบๆคนอธรรมเขาเจริญขึ้นเขาก็เลยถือว่าพระเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของพระองค์และพี่น้องเขากำลังอยู่ในชั่วคราวเขากำลังอยู่ในปัจจุบันแต่พี่น้องชาวคริสเตียนเราอยู่ในอนาคตเราอยู่ในคำสัญญาที่พระเจ้าจะทำเราไม่อยู่ในปัจจุบันเลยอันนี้เป็นปัญหาเราหลายๆครั้งเราอยู่ในปัจจุบันจริงๆเราตื่นนอนเราอยากไปเที่ยวแต่ฝนตกเราบ่นทำไมฝนตกมันหวังว่ามันไม่ตกแต่พระเจ้าก็เลยตอบคำอธิษฐานของเราฝนหยุดและอีกวันหนึ่งฝนไม่ตกอีกวันต่อไปฝนไม่ตกอีก5เดือนฝนไม่ตกเราเข้าในเดือนพฤศจิกายนฤดูฝนก็หายไปแล้วและรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เราจะเปิดน้ำอาทิตย์ละ3วันและเราจะปิดอาทิตย์ละ4วันเพราะน้ำไม่พอเห็นไหมเราอยู่ในชั่วคราวเราอยู่ในปัจจุบันเราไม่เข้าใจว่าเวลาฝนตกมันจะมีประโยชน์ในอนาคตของเราและยิ่งกว่าน้ำจะปิดสีวันต่ออาทิตย์ตอนนี้เราจะขายข้าวก็ครอบครัวละก็ไม่กี่กิโลเพราะอะไรเพราะเราปลูกข้าวมันเสียไม่ใช่หมดแต่เกือบหมดก็เลยเราจะขายก็ทุกครอบครัวต้องมีจำกัดแต่คนรวยเขากินปกติเห็นไหมเวลาเราอยู่ชั่วคราว
เราไม่อยู่ในอนาคตคนไทยนิยมเป็นเนาะเรามี500บาทในกระเป๋าเงินของเราเราถือว่าเราใจเราซื้ออะไร500บาทอะไรก็ได้เราก็เลยเราไปซื้อเรากินสเต็กวันนี้เราไปกินเดอะดุ๊กส์เรากินก็500บาทวู้อิ่มพรุ่งนี้ขอยืม30บาทเพื่อแต่จริงๆถ้าเราเห็น500บาทและเราคิดถึงอนาคตเรารู้ว่า500บาทนี้เราต้องใช้1สัปดาห์และ1สัปดาห์หน้าไม่แน่ใจเราจะได้วันไหนเราก็เลยเราจะใช้เหมือนเราต้องใช้10วันไม่ใช่1สัปดาห์เราอยู่ในชั่วคราวเราอยู่ในปัจจุบันพี่น้องนี่เป็นปัญหาคริสเตียนเวลาเราเห็นในฮีบรูบทที่11เราเห็นว่าอับราฮัมไม่ได้คำสัญญาของพระเจ้าไปเลยแต่เขาอยู่สนิทกับพระเจ้าได้ยังไงเพราะว่าเขามองเห็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเขาเห็นคำสัญญาของพระเจ้าที่อยู่เลื่องหน้าและในข้อที่28ถึงข้อที่ขอโทษ23ถึงข้อที่28 23ถึง28ต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในส่วนสุดท้ายข้อที่23ถึงข้อที่28เราเห็นว่าก็เราเริ่มต้นข้อที่1ก็พระเจ้าดีต่ออิสราเอลหลังจากนั้นเขาเห็นว่าเขาสะดุดเพราะอะไรเพราะเขาดูข้างนอกเขาดูคนที่อยู่รอบๆและเราเห็นว่าเขาอยู่ชั่วคราวเขาอยู่ในปัจจุบันในข้อที่23เหมือนเขากลับมารู้ตัวเขาเห็นว่าคนอธรรมเขาแสวงหาคนอื่นที่จะชมเขาแต่คนที่เป็นของพระเจ้าเราแค่อยากให้พระเจ้าพอใจเราเห็นว่าคนอธรรมก็เขาตามปัญญาซึ่งเป็นโง่เขลาของตนเองแต่คนที่เป็นของพระเจ้าเราตามปัญญาของพระเจ้าเราเห็นว่าคนอธรรมก็เขาเป็นคนที่ถือว่าเขาบังคับชีวิตของตัวเองไม่มีพระเจ้านอกเหนือความคิดของเขาเองแต่พวกเราที่เป็นของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าในสวรรค์มีผู้เดียวเท่านั้นและพระเจ้าสนใจเราและคนที่เป็นคนอธรรมเขาพึ่งพาในเนื้อหนังที่จะแพ้แต่พวกเราที่เป็นของพระเจ้าเราพึ่งพาในผู้ที่ไม่แพ้เราพึ่งพาในผู้ที่ซื่อสัตย์ไม่เคยโกหกและเขากลับถึงข้อที่1ในข้อที่28ลองดูเขาบอกว่าแต่อีกครั้งหนึ่งมันสนุกเนาะพระคัมภีร์เขาไม่ใช่เป็นคนโง่เขาฉลาดเราเห็นว่าเขาเริ่มต้นกับอะไรกลับไปข้อที่1เขาบอกว่าแน่ที่เดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลและในข้อที่2แต่ข้าพระเจ้าเล่าเท้าของข้าพระเจ้าเกือบสะดุดลองดูในข้อที่28แต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีก่อนนั้นพระเจ้าดีต่ออิสราเอลแต่ข้าพระองค์เวลาเราถึงสุดท้ายเขาถือว่าเวลาเราเปรียบเทียบเรารู้ว่าพระเจ้าดีต่อเราพี่น้องเวลาเราคิดถึงคำสัญญาของพระเจ้ามีคำสัญญาต่อคริสตจักรมันก็ดีพระเจ้ามีคำสัญญาต่อโลกก็ดี
แต่อยากให้เราเข้าใจว่าเราเป็นคนหนึ่งในโลกเราเป็นคนหนึ่งในคริสตจักรเวลาพระเจ้าสัญญาจะดูแลคริสตจักรพี่น้องคริสตจักรไม่ใช่เป็นตึกคริสตจักรเป็นพวกเราที่มาร่วมกันก็เลยเวลาพระเจ้าบอกว่าซาตานรู้มัจฉราชจะไม่ชนะได้แสดงว่าชนะเราไม่ได้เราผมชอบคนหนึ่งเคยฟังคนหนึ่งเวลาเขาเทศนาเพราะพระเจ้าทรงรักโลกอันนี้มันกว้างเกินเขาก็เลยเสนอว่าเวลาเห็นคำว่าโลกเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองเพราะพระเจ้าทรงรักไหมก็มอบประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อคุณไหมจะเชื่อในพระองค์และมีชีวิตนิรันดร์เวลาพระเจ้าสัญญาว่าจะดีต่ออิสราเอลอันนี้มันไม่ใช่เป็นอิสราเอลเฉยๆแต่เป็นบุคคลที่มาร่วมกันเป็นอิสราเอลและเวลาเราคิดถึงความดีของพระเจ้าก็พระเจ้ามีความดีดีต่อเราพระเจ้ารู้เรามีเส้นกี่เส้นในหัวเราพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าสนใจเราก็เลยอยากให้เราเปลี่ยนความคิดของเรานิดนึงเราไม่ต้องถือว่าอ๋อพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระเจ้ารู้จักคุณไหมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้จักทุกด้านของคุณไหมสิ่งที่คุณไม่มีโอกาสจะรู้จักพระเจ้ารู้ไปแล้วและพระเยซูคริสต์ยังสิ้นพระชนพระเจ้ายังให้คุณไหมรอดแม้แต่ลึกๆในใจมันแค่ดำหมดแต่พระเจ้ายังรักพระเจ้ารักโลกก็ดีแต่พระเจ้ารักคุณไหมพระเจ้ารักคุณนั่นมีประโยชน์พระเจ้าสัญญาว่าจะดีต่อคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรพระเจ้าสัญญาดีต่อเราก็เลยพี่น้องเราเข้าใจว่าเรื่องหน้าสิ่งที่อยู่หน้าตาของเราคือพระเจ้าดีต่อเราเราไม่ต้องสนใจคนที่อยู่รอบๆเราชอบแอบดูไม่ต้องแอบดูเพราะว่าเวลาคุณแอบดูคุณจะเคยเห็นวิดีโอที่ไม่เหมาะสมใน Facebook เวลาขึ้นมาและเราแอบดูผ่านไปใช่ไหมบางครั้งเราจะกลับไปแอบดูอีกก็เป็นแบบนี้แอบดู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 หลังจากนั้นเราคลิกเพราะเราแค่สนใจว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ถ้าคุณไม่เป็นคนเดียวที่เคยทำโอเคก็ผมยอมแต่คิดว่าไม่ใช่เราชอบแอบดูอย่าแอบดูพระเจ้าดีต่อเราดูหน้าเรามันนั่นเป็นคำสัญญาไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาไปตรงนั่นเป็นทางมั่นคงของพระเจ้าเราไปด้วยคำอธิษฐานสาธุการเดชพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และพระองค์มอบสติปัญญาให้แก่เราเมื่อเรายำเกรงพระองค์เพื่อเราจะอยู่ในทางมั่นคงขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราไปและเวลาเราเริ่มดูรอบๆเราเริ่มดูอธรรมที่เจริญขึ้นขอพระองค์ตีเราเพื่อเราจะนิ่งถึงคำสัญญาของพระองค์ต่อเราเราอธิษฐานขอบคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน